มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคือมีสาวคนหนึ่งเนี่ยเธอขับแกร็บแล้วเธอก็มารอรับผู้โดยสารผู้โดยสารเนี่ยเป็นชาวต่างชาติปรากฏว่าเจอสาววินรถสองแถวเจ้าถิ่นนะไม่พอใจมาหาเรื่องสุดท้ายถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายกันตามคลิปที่เห็นนี้คุณผู้ชมฮะนี่นะครับคุณผู้ชมครับคือผู้หญิงที่เห็นในคลิปนี้เนี่ยเธอเป็นฝ่ายของวินสองแถวเป็นวินสองแถวเจ้าถิ่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟหัวหินนะครับคุณผู้ชมครับทีแรกด่ากันก่อนตอนหลังเนี่ยตบกันเลยคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็ฝ่ายที่เพี้ยงพ้ำก็คือฝ่ายของแกร็บนะทีนี้เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับล่าสุดผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุหน้าสถานีรถไฟหัวหินนะครับซึ่งอีกฝากของสถานีรถไฟเนี่ยก็จะมีวินรถรับจ้างมีทั้งรถเก๋งรถจักรยานยนต์รถสองแถวเนี่ยจอดรอลูกค้าอยู่นะครับนี่นะครับส่วนสาวที่ขับแกร็บนะเห็นบอกว่าเนี่ยทำงานอยู่ที่เทศบาลเมืองหัวหินตอนนี้ขอลาหยุด3วันนะครับส่วนฝ่ายวินสองแถวเนี่ยเดินทางไปพบตำรวจที่สภ.หัวหินต่อมาผู้สื่อข่าวตามไปที่โรงพักไปพบกับสองสามีภรรยาที่ขับสองแถวโดยฝ่ายหญิงเนี่ยนางสาวปออายุ39ปีบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือช่วงเย็น29มีนาคมตอนนั้นมีรถไฟขบวนกรุงเทพสุราษฎร์ธานีมาจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีหัวหินนะครับซึ่งเธอก็ยืนเรียกลูกค้าอยู่ต่อมาได้มีรถเก๋งของสาวแกร็บมาจอดเพื่อรับครอบครัวผู้โดยสารชาวต่างชาติ5คนพร้อมกระเป๋าเดินทางตอนนั้นก็เลยเดินไปถามบอกว่าเนี่ยเป็นแกร็บเหรอจุดนี้เนี่ยมีคิวรับลูกค้าอยู่นะของก็เยอะรถคันเล็กเนี่ยไปไม่หมดหรอกทำไมแม่เขาเนี่ยไปเรียกรถที่วินอีกฝ่ายเนี่ยก็ตอบกลับมาบอกว่าเนี่ยขับแกร็บมันก็ถูกกฎหมายเหมือนกันพอตอบแบบนี้ปุ๊บเอาละของขึ้นเลยก็มีการโต้เถียงกันนะมีปากมีเสียงกันสุดท้ายก็เลยอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมฮะลงไม้ลงมือนะครับซึ่งปอเนี่ยยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเป็นฝ่ายเริ่มทำร้ายก่อนนะครับเพราะไม่พอใจที่อีกฝ่ายเนี่ยมาปาดหน้ามาแย่งลูกค้าไปต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวลองฟังหน่อยก็เมื่อวานนี้เดินไปบอกเขาดีๆว่าเป็นแกร็บรอตรงนี้มันมีคิวนะแล้วก็บอกกับเขาว่าตรงนี้มันมีคิวทำไมพี่ไม่ให้รถคิวไปเพราะพี่รถคันเล็กมันไปไม่หมดอยู่แล้วเพราะมันมีของเยอะแล้วก็บอกเนี่ยเรามีคิวให้รถคิวไปก็ได้ถ้าพี่ไปไม่หมดเขาก็บอกว่าเขาถูกต้องตามกฎหมายบอกว่าพวกหนูเป็นไอ้แท็กซี่มาเฟียแท็กซี่พูดได้ใช่ไหมคะแท็กซี่กะต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำมาหากินด้วยอาชีพนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะคุณน่าจะมีจุดยืนที่แบบว่าไปรับตรงพยายามขยับไม่ให้เรื่องมันเกิดดีฟ่าหนูอาจจะหมัดไม้มวยไทยเป็นนิดนึงมันก็เลยมองหนูแรงแต่ตอนที่เขาเอากุญแจมาฟาดหน้าหนูไม่มีคนเห็นนี่นะครับฝ่ายของปอที่เป็นวินสองแถวเนี่ยบอกว่าเนี่ย อยากฝากว่าคนทำมาหากินตรงนี้มาก่อนอยากให้แกร็บเนี่ยเกรงใจบ้างนี่ขอให้ขยับไปรับลูกค้าที่อื่นเพื่อไม่มากระทบกระทั่งกันนะแต่ว่าอ่ะรับปากว่าหลังจากนี้ตัวเองก็จะใจเย็นลงและนึกถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้มากกว่านี้นี่ภาพออกไปเนี่ยมันเสียภาพลักษณ์นะทีนี้ทางคดีความทางผู้กำกับสภ.หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกว่าเนี่ยหลังเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายได้มาแจ้งความกับทางตำรวจตอนนี้ได้มีการติดต่อกับฝ่ายสาวแกร็บคู่กรณีเข้าสอบปากคำก่อนจะมีการรวบรวมหลักฐานนะครับว่าฝ่ายใดเนี่ยเป็นฝ่ายผิดกฎหมายแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายตำรวจว่าแบบนี้รวมไปถึงจะมีการตรวจสอบด้วยว่าการขับรถ
มารับผู้โดยสารในเชิงทำอาชีพสาธารณะนั้นได้มีการกระทำอย่างถูกต้องหรือไม่ เพราะก็จะต้องมีการเขาเรียกแหละมีรถมันก็ต้องเป็นจดเป็นรถสาธารณะใช่ไหมใบขับขี่สาธารณะมีไหมอะไรต่างๆนี่นะต้องมีการตรวจสอบนะครับ